สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวเก็บตกหลังการจับสลากแบ่งสายฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022มาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่ตัวแทนหนึ่งเดียวจากวีลีกอย่างสโมสรฮองอันยาลายของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถูกจับเข้าไปอยู่ในกลุ่มสุดโหดอย่างกรุ๊ป H ที่มีเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างทีมชุนบุคุนไดจากเกาหลีใต้โยโกฮาม่าเอฟมารินอสจากญี่ปุ่นและอีกหนึ่งสโมสรจากจีนหรือว่าออสเตรเลียที่จะต้องเล่นเพลย์ออฟแย่งสิทธิ์ตามเข้ามาซึ่งจากผลการจับสลากแบ่งสายที่มันออกมาในรูปแบบนี้แฟนบอลชาวเวียดนามเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาตัดพ้อว่าเจอโยโกฮาม่ากับฮุนไดเหรออุ๊ปส์ทริปนี้มันจบแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มาบ่นด้วยครับว่าชุนบุคคุนไดเนี่ยเป็นถึงแชมป์ของเกาหลีโยโกฮาม่ามารินอสก็เป็นถึงรองแชมป์ญี่ปุ่นส่วนอีกหนึ่งทีมจากรอบเพลย์ออฟก็จะเป็นสโมสรจากจีนหรือว่าออสเตรเลียของอัญญาลายอยู่ในกลุ่มที่มันหนักเลยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองในเรื่องนี้ว่ามันคาดหวังได้เลยว่าหลังจากที่จบรอบแรกเราจะมีศูนย์คะแนนเหมือนอย่างทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าฮองอันยาลายนั้นโชคร้ายมากเลยนะทีมในกลุ่มทั้งหมดนั้นเป็นเหมือนดั่งเสือถ้าเปลี่ยนไปอยู่ในกรุ๊ปเจหรือว่ากรุ๊ปจีมันจะราบรื่นกว่านี้หน่อยซึ่งกรุ๊ปจีและกรุ๊ปเจที่เขาอยากให้ฮองอันยาลายย้ายไปอยู่เนี่ยก็คือกลุ่มที่มีสโมสรจากไทยของเราอยู่ร่วมกลุ่มนั่นเองครับโดยกรุ๊ป C นั้นเป็นทีม BG ปทุมที่อยู่ร่วมกลุ่มกับชุนนำดราก้อนจากเกาหลียูไนเต็ดซิตี้ FC จากฟิลิปปินส์แล้วก็เมลเบิร์นซิตี้จากออสเตรเลียในขณะที่ในกรุ๊ป J นั้นเป็นทางเชียงรายยูไนเต็ดที่อยู่ร่วมกลุ่มกับเซี่ยงไฮ้จากจีนคิดฉีจากฮ่องกงแล้วก็อีกหนึ่งทีมที่จะเพลย์ออฟตามเข้ามาส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงตัวเขาเองหรือว่าพูดถึงคนที่ทำหน้าที่การจับฉลากในครั้งนี้นะครับโดยเขาได้กล่าวว่าตอนจับโถอื่นก็มองไปทั่วๆนะแต่พอโถของเวียดนามเนี่ยจ้องอยู่ที่ลูกบอลเลยนี่มันเล่นกลหรือเปล่าพระเจ้านั้นเล่นตลกซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวต่อไปแบบติดตลกครับว่าจับสลากใหม่ซะเร็วๆนี้เลยเหมือนกับในทวีปยุโรปส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแฟนบอลของทีมคู่อริของฮองอันยาลายครับเพราะเขาได้มากล่าวว่าของอัญญาลายเนี่ยมาที่ ACL เพียงแค่เพื่อจะพบกับความอับอายกลับมาเท่านั้นเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าไปกินหัวหอมกันตามสบายเลยนะแล้วนำความอัปยศกลับมาแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าของอัญญาลายเนี่ยเป็นสโมสรเวียดนามที่ประสบความสำเร็จที่สุดในการเล่นใน ACL นะและเคยชนะทีมอย่างต้าเหลียนของจีนได้ด้วยพวกเขาน่าจะไม่ทำให้ต้องเสียหน้าแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เปิดเผยสถิติของพวกเขาในอดีตครับว่าฮองอันยาลายเนี่ยเคยไปเล่นในถ้วยเอเชียแล้วแพ้ให้กับทีมซูวอนถึง0ประตูต่อ6แพ้ให้อีวาตะ0ประตูต่อ6แล้วก็แพ้ให้เซินเจิ้นถึง0ประตูต่อ5เลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเปรียบเลยถึงกรุ๊ป H ของทีมฮองอันยาลายที่ต้องเจอทั้งทีมชนบุกแล้วก็มารินอสในเชิงตัดพ้อว่าเราได้เข้าไปสู่กลุ่มแห่งความตายทีมเพลย์ออฟมันยังเป็นระหว่างทีมจากจีนกับออสเตรเลียอีกแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวแบบรับสภาพเพราะว่าอยู่กลุ่มไหนมันก็ตายเหมือนกันล่ะแม้ว่าเราจะอยู่ในโถที่3ก็เถอะเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองคล้ายๆกันครับว่าต่อให้เราอยู่ในโถที่1มันก็ยังคงพิจารณาว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดธอยู่ดีเหมือนอย่างที่ทีม U23 ของเวียดนามในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อครั้งก่อนที่เป็นทีมวางอันดับที่1ของกลุ่มแต่ว่าจอดแค่เพียงรอบแรกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปอีกด้วยว่าถ้าสโมสรของเวียดนามไปเล่นในรายการ ACL จะอยู่กลุ่มไหนมันก็คือกลุ่มออฟเดธส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการแบ่งกลุ่มนี้ว่าถ้าอยู่กลุ่มเดียวกันกับ BG ปทุมมันจะง่ายกว่าที่จะหายใจนะซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่ากรุ๊ป G เนี่ยจะเบาที่สุดเลยนะเพราะชุนนำดราก้อนนั้นเป็นทีมที่เล่นอยู่ในเคลีก2ส่วนสโมสรจากฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากในขณะที่ BG ปทุมก็ดรอปลงไปเมื่อเทียบกับตอนที่เจอกับเวียดเทลเมื่อปีก่อนซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าปีที่แล้วเวียดเทลเองก็ได้อยู่ในกลุ่มที่มันหอมหวนมากนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งที่อยู่กลุ่มเดียวกันกับทีมจากไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่ว่าก็ยังตกรอบซึ่งตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาจึงได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพราะว่า
ทีมตัวแทนของไทยนั้นดีกว่าส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังกับทีมฮองอันยาลายนี่ครับว่าเป้าหมายก็คือต้องพยายามคว้าให้ได้สัก6คะแนนแล้วก็ไม่เล่นอย่างอ่อนแออย่างทีมเวียดเทลส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงโอกาสของทีมฮองอันยาลายด้วยการเปรียบเทียบกับตัวแทนในปีก่อนอย่างทีมเวียดเทลว่าในปีที่แล้วเนี่ยทีมเวียดเทลไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มหลังจากที่คว้าแชมป์วีลีกได้แต่ก็เล่นได้ไม่แข็งแกร่งมากนักในขณะที่ความร้อนแรงของฮองอันยาลายเนี่ยมันได้เหือดแห้งลงไปแล้วแต่ถ้าพวกเขาต้องการที่จะผ่านไปเป็นทีมใน4อันดับแรกได้พวกเขาก็ต้องผ่านให้ได้ทุกทีมซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นในตัวเฮดโค้ชชาวไทยว่าผมเชื่อในพลังของเกียรติศักดิ์ของอัญญาลัยจะสามารถไปได้ไกลแล้วก็คว้าคะแนนสัมประสิทธิ์มาให้เวียดนามได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าถ้าต้องการเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลอย่างที่เกียรติศักดิ์ได้กล่าวของอัญญาลัยก็ต้องชนะให้ได้ทุกทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของเกียรติศักดิ์เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าถ้าเป้าหมายมันคือรอบรองชนะเลิศอยู่กลุ่มไหนมันก็เหมือนกันละสู้ๆอย่าลายแต่จากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่างั้นก็รอดูกันว่าคุณจะสามารถทำมันได้หรือว่าจะไปเอาคะแนนแบบบาสเกตบอลกลับมาซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าผมเป็นแฟนบอลของทีมฮองอันยาลายนะแต่ผมไม่คิดว่าฮองอันยาลายนั้นจะสามารถไปได้ไกลหรอกทีมของเรามีตัวผู้เล่นไม่มากพอถ้ามีตัวผู้เล่นหลักบาดเจ็บสักคนมันก็จะรู้ถึงผลลัพธ์ได้เลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่าผมก็เป็นแฟนของอัญญาลายนะแต่เราไม่สามารถเอาชนะสโมสรพวกนี้ได้หรอกเวียดเทลก็เพิ่งไปเล่นใน ACL ยังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนผมคิดว่ามันโอเคแล้วที่ได้ไปเล่นเพื่อทำผลงานซึ่งจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปถึงการเอาตัวรอดในกลุ่มนี้ของทีมของอัญญาลายว่าการเล่นกับ2ทีมนี้เนี่ยการป้องกันมันต้องเล่นกันแบบปลอดภัยบางทีมันอาจจะต้องใช้การเล่นแบบรถบัส2ชั้นแล้วรอโอกาสในการยิงประตูดูการเล่นของ2ทีมนี้แล้วพวกเขาสามารถเล่นกันได้ดีมากจึงจะได้ไปเล่นอย่างเวียดเทลครับทั้งหมดนั้นก็เป็นบางความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวเวียดนามถึงผลการจับสลากแบ่งสายของทีมฮองอันยาลายในศึกฟุตบอลรายการ ACL ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งนอกเหนือจากทีมของอัญญาลายแล้วก็2สโมสรจากไทยอย่าง BG ปทุมแล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดที่ผมได้กล่าวถึงไปในคลิปนี้แล้วตัวแทนจากไทยของเราในรายการนี้ก็ยังมีอีก2สโมสรนะครับนั่นก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ต้องเล่นในรอบเพลย์ออฟกับทีมแทกูจากเกาหลีใต้ซึ่งหากสามารถเอาชนะผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะไปอยู่ในกรุ๊ป F ร่วมกับทีมซานตงจากจีนอูรวะจากญี่ปุ่นแล้วก็ไลออนซิตี้จากสิงคโปร์ในขณะที่อีกหนึ่งตัวแทนจากไทยอย่างการท่าเรือก็จะต้องเล่นในรอบเพลย์ออฟกับทีมอูซานฮุนไดและถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็จะไปอยู่ในกรุ๊ปไอร่วมกับคาวาซากิฟอนตาเล่กวางโจแล้วก็ทีมยะโฮจากมาเลเซียซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันดูแล้วว่าในปีนี้จะมีตัวแทนจากไทยมากกว่า2สโมสรในรอบแบ่งกลุ่มนี้หรือเปล่าโดยการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟนั้นจะทำการแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ในขณะที่รอบแบ่งกลุ่มจะแข่งขันกันแบบ6แมตช์รวดในช่วงเดือนเมษายนยังไงก็รอติดตามเชียร์ทีมจากไทยของเรากันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ